ขอเจริญพรยามค่ำคืนท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทุกท่านเป็นที่น่ายินดีว่าวัดพุทธปัญญาของเราจะมีพุทธศาสนิกชนมาทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุวันเย็นวันศุกร์ขอไปวันเสาร์ก็มีไม่ต้องแก้ถูกแล้วแต่ว่าวันศุกร์ก็มีวันเสาร์ก็มีวันอาทิตย์ก็มีเกือบทุกวันแล้วต่อไปเนี่ยทีนี้สิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ตลอดคือเรื่องของสมาธิภาวนาวันนี้ก็เป็นอีกวันศุกร์หนึ่งเป็นวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2559พวกเราก็ได้ทำวัดเย็นแล้วก็สาธยายพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วก็คิดว่าในอนาคตเราจะนำเอาพระสูตรสำคัญที่เราเรียกว่าเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสัก5สูตรแล้วก็ชาววัดพุทธปัญญาจะเรียนรู้แบบคล่องแคล่วถึงกับท่องได้อธิบายได้เข้าใจพระสูตรเหล่านี้ถ้าชาวพุทธเข้าใจพระสูตรเหล่านี้สัก5สูตรก็จะพอเพียงสำหรับการเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งเช่นสูตรที่เราสวดเรียกกันว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งกล่าวถึงโครงสร้างใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าอริยสัจ4ซึ่งครอบคลุมถึงอริยมรรคมีองค์8และพระองค์ก็ได้ตรัสถึงว่าการที่พระองค์ตรัสรู้นั้นจะต้องได้ตรัสรู้อริยสัจ4มีปริวัติ3มีอาการ12ปริวัติ3ก็คือมี3ข้อในการตรัสรู้อริยสัจก็คือตรัสรู้สัจญาณกิจญาณแล้วกัตตญาณสัจญาณเช่นเรามาดูข้อทุกข์เนี่ยพระองค์ตรัสว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้เรียกว่าสัจญาณ1นะสัจญาณในข้อ1ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อิทังทุกขังอริยสัจจะสั้นๆผ่านหูใช่ไหมฮะได้สวดมาแล้วอิทังทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพอพูดถึงความทุกข์เนี่ยมันเป็นสัจจะลองเดินไปถามดูเถอะแจกเควสชันแนร์ได้เลยที่ว่าเป็นสัจจะแล้วค่อนข้างเป็นสัจจะสากลซะด้วยลองถามอิสลามว่าเคยทุกข์ไหมอย่าไปถามศาสนาว่ารู้จักธรรมจักรหรือเปล่าก็เล่าให้ฟังว่าทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาเดินไปถามซิกดูก็บอกว่าทุกข์แบบซิกลองถามอเมริกันดูทุกข์อีกถามเม็กซิกันดูเดี๋ยวก็เหมือนกันหมดเลยเนี่ยทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือสัจจะหรือความจริงทีนี้ต่อไปก็คือว่าความทุกข์เนี่ยควรทำอย่างไรเป็นสิ่งที่ควรทำกับทุกข์นั้นอย่างไรก็คือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ความทุกข์เนี่ยอันนี้ก็2คูณ1นะก็คือ1เป็นสัจจะทีนี้กิจญาณนี่คือจะบอกว่า how to deal with suffering คือจะจัดการกับทุกข์ยังไงถ้าเรารู้ว่านี่ทุกข์เนี่ยแล้วข้อต่อไปก็คือจัดการไปแล้วคือ realization ก็คือทราบแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่ว่าจะมีปริวัติ3ก็คือนี่คือปริวัติ3คือในแต่ละข้อต้องมีความรู้ถึง3ประการ
จึงเรียกว่าตรัสรู้ที่โยมเคยถามเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนี่ตอบตามหลักพุทธวจนะโดยตรงก็คือนี่สามคูณหนึ่งละตรงนี้ได้สามแล้วนะสามหนึ่งสามก็คือเห็นทุกชัดเห็นทุกชัดทีนี้ถ้าไปฟังคำขยายมันชัดขนาดไหนชัดขนาดว่าเหมือนคนเห็นไฟไหม้บ้านแล้วต้องรีบวิ่งออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้นั้นจึงเรียกกันว่าเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์ก็คือว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทุกข์ควรกำหนดรู้รู้แท้ๆแล้วว่าทุกข์จริงๆและสุดท้ายก็คือสลัดออกจากความทุกข์นั้นก็คือได้รู้เรียบร้อยแล้วก็เป็นกัตไตรยานกตะเลยว่าแล้วอันนี้3 1แล้วนะ1คูณ3ก็ได้3ที่ว่าอาการ12เนี่ยนี่อาการได้3ละทีนี้มาดูข้อ2พอทุกข์แล้วสมุทัยอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังนะฮะที่สวดผ่านหูเมื่อกี้ไม่ต้องจำก็ได้แต่พอพูดปั๊บเอ๊ะเคยได้ยินเพราะสวดมานานแล้วทิฏฐังทุกขะสมุทโยก็คือว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อ๋อนี่คือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งเป็นสัจจะเองเหมือนกันเป็นสัจจญาณที่ว่าเป็นความจริงทีนี้ต่อไปเนี่ยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยจัดการอย่างไรพระพุทธองค์ก็บอกเหตุแห่งทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ควรละเป็นสิ่งที่ควรละแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าพระองค์อันเนี้ยพระองค์ได้ละแล้วที่นำมาบอกกับปัญจวัคคีย์เนี่ยตัณหาเป็นอย่างนี้กัมมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในคำสวดเนี่ยได้แจ้งเรียบร้อยแล้วจะทำยังไงกับตัณหาก็เป็นสิ่งที่ควรละและสุดท้ายก็คือละแล้วปหาตัปพาก็แปลว่าควรละแล้วก็ปหีนังแปลว่าละแล้วตกลงว่าตอนนี้หกเลยนะนี่มาได้หกแล้วเพราะสามสองหกทีนี้ต่อไปก็ข้อที่สามนิโรธนิโรธก็ว่าด้วยสัจจญาณก็คือนิโรธเป็นอย่างนี้อิทังโขปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังความจริงอีกข้อหนึ่งก็คือความดับไปแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ท่านก็อธิบายไปมนติมนโนปิปาสวนโยมุตติอนาลโยมุตติก็คือความหลุดพ้นอนาลโยไม่มีอะไรตรงนี้ก็คือความสิ้นไปแห่งทุกข์ทุกขนิโรโธที่ทุกขนิโรธะในสัจจะมันก็เป็นแบบนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ติดหรือว่าไม่ยึดหรือว่าหลุดพ้นจึงจะเรียกว่านิโรธนิโรธก็แปลว่าพ้นไปมุตติอนาลโยความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความพ้นความหลุดความไม่มีอะไรไม่มีเยื่อใยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิโรโททุกขะนิโรโธก็แปลว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรข้อนี้ก็คือกำหนดรู้เหมือนเดิมกำหนดรู้เหมือนเดิมแล้วก็ทำให้แจ้งกำหนดรู้แล้วก็ทำให้แจ้งแล้วก็ทำให้แจ้งแล้วคือควรที่จะทำให้แจ้งนิโรธเนี่ยคือความดับทุกข์แล้วพระองค์ก็ได้ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นอันว่าก็คูณมาเรื่อยๆอย่างนี้ก็คูณมา339ไปเลยครับใช่ไหมฮะ
พอมาถึงนิโรธแล้วข้อสุดท้ายก็คือทุกขนิโรธทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังก็คือข้อสุดท้ายก็หมายความว่านี่คือทางที่จะดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันนี้ก็ถอดพระพุทธวจนะมาอย่างนั้นแต่เราเรียนมาที่โรงเรียนทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนั้นแต่ถ้ายาวก็คือข้อสุดท้ายว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8การที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัจจะเนี่ยพระองค์ได้ตรัสรู้เหมือนกันก็คือสัจจญาณต่อไปกิจญาณนะก็คือจะต้องปฏิบัติก็คือสิ่งนั้นเราจะต้องดำเนินไปแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วในอริยมรรคนั้นเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าปริวัติ3ก็คือขบวนการจะต้องผ่าน3ประการนี้ทุกข้อครบถ้วนทีถ้าเราเรียกเหมือนกับอาหารนี่คือขนมชั้นใช่ไหมฮะยานที่หนึ่งใช่ไหมสัจจะนี่คือขนมชั้นขนมชั้นเป็นสิ่งที่ควรรับประทานและข้อที่3คือได้รับประทานแล้วข้อก็จบทีนี้สมุทัยสมุทัยนี่คือบุหรี่นี่สมุทัยบุหรี่เป็นสิ่งที่ควรละแล้วก็บุหรี่ได้ถูกละแล้วอันนี้ก็เทียบกับตัณหาละได้แล้วก็คือขบวนการแต่ทีนี้บางคนก็รู้แค่2ใช่มั้ยที่ว่ายังไม่บรรลุเนี่ยเพราะฉะนั้นบรรลุก็คือต้องขาดเช่นยกตัวบุหรี่เนี่ยหมอทั้งหลายก็รู้หมดว่าบุหรี่เป็นยังไงข้อ1ข้อ2บุหรี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เพราะว่ามีโทษนิโคตินไซยาไนด์ทรายโคนไซด์โคนไซด์สารทาและมีสารประกอบอื่นๆอีก70กว่าประเภทเป็นนั้นแต่ว่าพูดจบข้อ1บวนคือมันไม่ไปข้อ3ที่ละนะที่ละไม่ได้ละคือรู้แต่ไม่ละเพราะฉะนั้นจุดนี้นี่เองที่ว่าไม่ตรัสรู้พอเข้าใจไหมที่เคยถามปัญหาทิ้งไว้วันนั้นป่วยลุกขึ้นมาตอบให้ได้วันนี้ก็ต้องตั้งใจว่าคือจุดที่ที่โยมบอกรู้อย่างไรว่าตรัสรู้ก็เทียบแบบเนี้ยคือรู้แล้วรู้ว่าสิ่งนี้ควรละแล้วละแล้วพระองค์ทรงละแล้วดังอีกบทหนึ่งปฐมพุทธภาษิตว่านี่แน่ตัณหาผู้ปลูกเรือนบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนอกจากรู้จักหน้าตาเสร็จแล้วก็ไม่ครบอีกเลยไม่กลับมาสร้างทุกข์ให้อีกก็เทียบเหล้าเทียบบุหรี่ตัวนี้พอจะเทียบได้คือถ้าหยุดปั๊บถือว่าบรรลุธรรมขั้นหนึ่งด้วยความพยายามนะถือว่าบรรลุธรรมไปขั้นหนึ่งเพราะว่าตัดความอยากตรงนั้นไปได้ตัดตัณหาได้ในส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนอื่นก็คล้ายๆกันถ้าว่าละเรื่องนั้นๆได้ก็ถือว่าได้เข้าถึงได้เข้าถึงธรรมเลยอ่ะนะเพราะนั้นที่เรียกว่าพระธรรมมีค่ายิ่งเนี่ยก็คือมันครอบคลุมไปทุกเรื่องละในชีวิตถ้าได้ปฏิบัติเก่งธรรมจริงๆเนี่ยมันก็ให้ไปอยู่ ทีนี้สำหรับวันนี้เรื่องที่จะนำมาคุยนิดหนึ่งก็เพิ่มเติมในวงการปฏิบัติของเราที่จะได้สรุปเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็เรียกว่าภาวนาแบบลัดสั้นซึ่งจะเรียนแบบหลวงพ่อพุทธทาสในเล่มที่ว่าวิปัสสนาลัดสั้นนะที่จริงก็วิปัสสนาลัดสั้นแหละแต่ว่าไม่วัดรอยครูบาอาจารย์แต่ว่าเห็นคล้ายกันเห็นในทางเดียวกันเพราะมันเป็นสัจจะก็คือมันหนึ่งเดียวก็คือเข้าใจที่ท่านบรรยายแล้วเรากลับมาพิจารณาดูแล้วก็ประจักษ์ชัดฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้ชื่อว่าเป็นภาวนาลัดสั้นที่ว่าภาวนาลัดสั้นเนี่ยคือเราจับเอาพุทธวจนะในส่วนที่พอคำคือพระพุทธวจนะนี่เป็นสิ่งที่สูงส่ง
เกิดมาจากภูมิปัญญาของพระอรหันต์นะเรียกว่าเราเอื้อมไม่ถึงแต่ทีนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยพระธรรมของพระพุทธองค์มันไม่กำหนดมันเป็นอกาลิโกมันไม่กำหนดการฉะนั้นมันพระธรรมนี้คล้ายๆว่าเป็นน้ำในสระใหญ่คือเราไม่สามารถจะสูบมาทั้งสระแต่เรานำมาดับกระหายหนึ่งแก้วเนี่ยเพราะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมของพระพุทธองค์ไม่ได้หมายความว่ารอบรู้ไปหมดจำท่องอะไรไม่ใช่แต่หมายความว่าเมื่อเห็นว่าวิเศษก็ขอมาหนึ่งแก้วอย่างที่พระองค์วางอานาปานสติก็คือสติกำหนดรู้ลมหายใจออกเข้าถือว่าเป็นหลักใหญ่ที่ครอบคลุมการปฏิบัติที่เป็นสากลทั้งหมดทีนี้วิธีปฏิบัติที่เราจับธรรมชาติมาเลยที่ว่าจับธรรมชาติที่ลัดสั้นที่เป็นจริงสำหรับเราที่จะสัมผัสได้เลยก็คือเริ่มต้นด้วยหายใจพอดีพอดีมันจะเป็นหายใจยาวเริ่มต้นหายใจยาวหายใจยาวแล้วก็ทำยังไงกับลมหายใจก็คือรู้นั่นเองโดยเริ่มต้นด้วยการไปรู้รู้ลมหายใจยาวทีนี้ถ้าความรู้เนี่ยกำกับอยู่เฉพาะการหายใจถ้าเราสังเกตดูใจมันจะไม่ไปไหนถ้าสามารถมาอยู่ตรงนั้นได้ไม่ไปปรุงแล้วก็ทุกจากการปรุงนั้นๆก็ไม่เกิดทีนี้วิธีมองเพื่อเป็นกำลังใจของพวกปฏิบัติมันก็ว่ามันอาจจะอยู่กับลมหายใจได้สักอึดใจก็ยังดีที่โบราณเขาเชียร์ว่าให้ภาวนาชั่วไก่ปรบปีกชั่วช้างปรบหูก็มีอานิสงส์มากฉะนั้นให้เจาะลงไปในการยุติการปรุงตรงนั้นให้ยุติการปรุงแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติแบบล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนเหลือรู้กับหายใจหายใจไปแล้วก็รู้ไปเท่านั้นเองคือไม่ทำภารกิจอื่นมากกว่านั้นไม่วางแผนอะไรไม่คิดอะไรไปต่อแล้วเราก็จะพบเองตรงนั้นก็จะไปพบกันเองว่าเท่ากับเมื่อใจหยุดปรุงก็จะพบความว่างในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่เราภาวนากันก็จับตรงนี้ฝึกตรงนี้ทำตรงนี้ก็เหลือว่าทำให้เชี่ยวให้ชาญให้เร็วพอถึงเวลาพบไม่ใช่เฉพาะที่วัดอาจจะอยู่ที่บ้านเสร็จภารกิจประจำวันก็มาภาวนาของเราต่อก็คือกลับมาอยู่กับลมหายใจอาจจะไม่ใช่หลับตาอาจจะนั่งสบายๆเนี่ยก็กำหนดลมหายใจกำหนดความเคลื่อนไหวให้ได้ยาวสั้นหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เพราะธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแต่ที่นิยมหลับตาเพราะว่ามันปิดตานอกแล้วเปิดตาในตั้งใจดีไม่วอกแวกนั่นเองแต่ว่าอย่าไปติดว่าต้องหลับอย่างเดียวคือไม่บอกว่าต้องหลับอย่างเดียวไม่หลับไม่ได้ไม่ถึงขั้นนั้นบางทีลืมสบายสบายดูท้องฟ้าไกลๆทีนี้พอดูท้องฟ้าก็อาจจะสนใจฟ้ามากกว่าสนใจข้างใน แล้วอาจจะไปปรุงต่อเราจะปิดนะเนี่ยสาเหตุที่ว่าปิดนอกเพื่อที่จะมาจัดการข้างในบรรยายธรรมแล้วถ้าใช้คำนี้จะโหดหน่อยที่เขาบอกปิดประตูตีแมว พอตีแล้วรู้สึกโหดไปไม่เหมาะที่จะมาพูดวิปัสสนา ต้องตีมันเดี๋ยวตายปิดประตูอุ้มแมวแล้วกันนะอย่างนั้นดีกว่าเมตตาคืออาจจะจับยากแต่ว่าปิดซะก่อนแล้วก็จะจับได้อย่างเงี้ยของที่มันจับยากอ่ะปิดทางต่างๆแล้วก็เหลือทางเดียวก็สมัยโบราณที่ท
ที่พระพุทธองค์เคยตรัสเหมือนกันวัมมิกสูตรหรืออะไรจำไม่แม่นแต่ว่าสาระมันมีเด็กเด็กไปไล่จับเหี้ยกันว่าเรียกว่างั้นเลยแหละไม่ได้พูดหยาบเลยทีนี้มันก็จับยากมันวิ่งข้าววิ่งออกอยู่ไงคือเขาอยากจะเอาพระสูตรเนี้ยมาอุปมาคือวางแผนไว้แล้วก็ปรากฏว่ามีเด็กฉลาดคนหนึ่งมันก็เอาหญ้ามาอุดทุกด้าน5ด้านแล้วเหลือด้านเดียวต่อจากนั้นเหี้ยก็คลานออกมาโดยละม่อมเพราะมันเหลือด้านเดียวก็เหมือนการนั่งภาวนานี่คือปิดทั้งหมดแต่เหลือจัดการกับใจซึ่งอาจจะประมาณเหมือนเหี้ยตัวนั้นนะฮะถึงมันวอกแวกไปหนีไปทุกจุดแต่ตอนนี้เหลือจุดเดียวอันนี้ก็คล้ายๆกันลักษณะการภาวนาก็คือมาดูใจของเราให้เห็นชัดๆอาจจะดิ้นรนต่างๆก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามาดูตอนมันหยุดจะมีความสุขแค่ไหนจะตอนเขาสงบเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จับเอาตรงนั้นตอนที่ไม่ปรุงเนี่ยจะเป็นยังไงฉะนั้นพระพุทธองค์ยังบอกว่าให้อยู่กับหายใจยาวอันนี้วิธีปฏิบัติตามพระพุทธองค์บอกเลยว่าตรงไปที่ลมหายใจยาวแล้วรู้เพราะคำว่ารู้เนี่ยก็ไม่ต้องท่องด้วยไม่ต้องท่องอะไรแต่มันรู้ตรงๆไปอย่างนั้นรู้เหมือนเราเคกโต๊ะแล้วว่ารู้อย่างนั้นคือรู้โดยตรงรู้โดย experience ว่าภาวนาโดยไม่ต้องเชื่อเลยเป็นการสัมผัสได้ตรงๆหรืออาจจะตรงกับ realization ก็ได้คือเข้าไปรู้ตรงๆถึงลมหายใจยาวนั้นทีนี้โยมตั้งข้อสังเกตบางทีโยมเคยเผลอหลับใช่ไหมฮะความจริงแล้วมันค่อยสั้นลงเวลานั่งเลยใช่ไหมมันเริ่มสั้นลงตรงนี้เพราะพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าเวลาหายใจสั้นเนี่ยก็ดูสั้นต่อไม่ว่าข้าวหรือออกก็ดูความสั้นที่กำลังลงตามลำดับคือยาวแล้วก็มาสั้นเป็นธรรมชาติไม่ต้องท่องเหมือนกันนะไม่ต้องท่องไม่ต้องปั้นไม่ต้องบังคับไม่ต้องเมคหรือไม่ต้องฟอร์สก็ว่ากันนะไม่ต้องเมคไม่ต้องครีเอทหรือไม่ต้องฟอร์สไม่ต้องทำถึงว่าแต่ทำแบบนี้ก็ได้ถ้าเวลาง่วงรู้สึกเราไม่อยากนอนเนี่ยก็ต่อสู้หน่อยได้อยู่ว่างแต่ถ้าสมมติว่าพิงขวาเสร็จแล้วไม่สู้ก็ไม่สู้ก็ไปอันนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะสู้ขึ้นมา aware awake alert triple A เนี่ยเรียก triple A ต้องอย่างนี้ฮะ aware เรารู้แล้วว่าแม่ตอนนี้กำลังง่วงเลย awake alert ก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ไปไหนเลย triple A เรียก triple A มาลากแต่ถ้าสมมติเราจะจอดก็ไม่ต้องยุ่งกับ AAA ก็ปล่อยจอดเลย อันนี้ก็สั้นยาวมีความเป็นอันนี้แต่ที่สำคัญที่อยากจะเน้นก็คือว่าสัมผัสตรงๆเนี่ยสัมผัสตรงๆซื่อๆโดยไม่ต้องปั้นแต่งอะไรทั้งสิ้นให้เข้าถึงกับว่ารู้ให้ได้ตรงนั้นรู้จริงๆให้ได้ทีนี้จะเห็นว่าลมหายใจมันเป็นธรรมชาติที่ท่านเรียกว่ามันระงับไปตามลำดับพอระงับไปตามลำดับเราก็จะรู้สึกว่าอาการแทนที่จะหนักอึ้งเริ่มเบาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปัสสัมภยังกายสังขารังก็แปลว่าสงบรำงับกายสังขารคำว่าสังขารก็แปลว่ามันปรุงลมหายใจปรุงสังขารแม้แต่ภายนอกโยมลมหายใจลึกๆมันขึ้นทั้งตัวเลยเนี่ยมันจะขึ้นทั้งตัวมันเคลื่อนแรงแต่ทีนี้พอมันอ่อนลงก็เบาลงจนถึงเรียกว่าระงับและตรงนี้แหละบางทีซัมบอดี้ก็บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนลอยได้จุดนี้นี่เอง
โยมอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมลอยได้กระดูกหายอะไรเนี่ยจะมาถึงจุดนี้นั่นเองที่วิทยากรบางคนก็ตื่นเต้นร้าวใจมากนานๆก็เหมือนกับลอยกับไก่ถอดกระดูกไปเลยอย่างนี้ตรงนี้ที่จริงไม่ใช่แต่เนื่องจากอิทธิพลของลมหายใจที่อ่อนลงจนแทบจะสนิทแต่ยังหายใจอยู่นะไม่ใช่ไม่หายใจยังมีการหายใจอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถประสบได้ถ้ามันทำได้นั่นแหละแต่ว่าต้องพยายามไปเรื่อยๆสะสมเรื่อยเช่นปวดหัวเนี่ยเขาจะระงับได้เลยปวดหัวนี่จะระงับได้หรือบางคราวหวัดชนิดที่ไม่แรงแต่เท่าที่เคยเจอมีคราวหนึ่งกำลังจะไปสอนนักเรียนที่กรุงเทพมาน้ำมูกไหลจ้องเนี่ยทำยังไงอีกชั่วโมงจะเข้าห้องเรียนเนี่ยทำยังไงก็ลองดูลองที่เหลือนั่งสมาธิไปน้ำมูกแห้งทันสอนนะไม่ต้องฉันยาตรงนี้แต่ว่าทุกครั้งก็ฉันยานั่นแหละนะก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะบางทีเรารีบแต่จริงๆถ้าสมมติว่าไม่รุนแรงก็สามารถที่จะใช้สมาธิตัวนี้เข้าช่วยโดยใช้ลมหายใจละเอียดอันนี้มาช่วยกายแม้บางคราวโรคหวัดก็ช่วยได้ปวดหัวได้และพระอาจารย์นี่เป็นโรคหืดหอบอย่างรุนแรงสมัยเรียน PhD อยู่อินเดียพอถึงเวลาหอบเนี่ยแทบสิ้นชีวิตจนกระทั่งว่าต้องขโมยเขียนหนังสือมาก่อนเมื่อไรหวัดไอหอบไม่มาเราก็รีบเขียนพอมันหอบเราก็ต้องหยุดนะทำอะไรไม่ได้เลยมันเจ็บไปหมดมันหอบแรงทีนี้พอเราเจริญสมาธิเราก็เห็นได้ว่าไอลมหายใจมันมาได้นิดเดียวเนี่ยนิดไม่รู้ตรงไหนบอกไม่ถูกแต่ว่ามันสั้นเต็มทนทีนี้คืนไหนที่มันจับเราส่วนมากหัวค่ำๆตอนอากาศมันเปลี่ยนเพราะอินเดียมัน44องศานะไปอยู่นะที่พาราณสีเพราะนั้นพกกลางคืนมันจะลงดิ่งลงมาเลยนะแบบหนาวอ่ะเพราะนั้นสักทุ่มสองทุ่มนี่ก็เตรียมตัวตายได้แล้วนะ ก็ต้องยุติภารกิจมานั่งสมาธิเตรียมรับไว้เลยทีนี้ในกะละมังมันมียาแบบแขกแต่ฉะนั้นได้รมขึ้นมาให้พอหายใจได้หน่อยแบบหอมๆอ่ะแล้วใส่น้ำแล้วก็จะผ้าจีวรนี่คลุมหัวแล้วนั่งแล้วเราจะเห็นแล้วว่าในความตีบมันจะเห็นเลยแล้วค่อยๆแทรกลงไปแบบขอทางไปทีแบบเบาๆนะรู้สึกมันตันๆน่ะแต่ว่าพอไปได้นี่แม้คนโรคหอบหืดถ้าได้เจริญอนาปานสติทำใจดีๆสติดีๆอย่าตกใจพอช่วยได้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าให้นั่งสมาธิโดยไม่ต้องไปโรงหมอก็ไปบ้างแต่ว่าอันนี้ในบางคราวที่ช่วยหรือเหมือนที่อาตมาเป็นล่าสุดเนี่ยเมื่อกันเดินทีละนิดไปชิคาโก้วันนั้นโยมจุไรพาไปส่งกับโยมจวบมั่งรู้สึกเนี่ยพอไปเจอแอร์ข้างในท่านนั้นแหละโยมเอ้ยเดิน5-9ต้องหยุดเลยนี่หอบมันขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันสัญชาตญาณเราพอเป็นแบบนี้เราจะเข้าหาสมาธินะจิตไม่ไปไหนจะตายอย่างเดียว แล้วว่ากลัวว่าเขาจะเห็นผิดปกติจะเรียกแอมบูเลนซ์เรื่องมันจะใหญ่เพราะนั้นก็ค่อยๆเดินพอหอบปุ๊บเราหยุดแล้วก็พอมีช่องว่างเราไปต่อจะเริ่มสติไปจนกระทั่งขึ้นเครื่องเอาขึ้นเครื่องไปต่อซานฟรานนั่นนะไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็มันเป็นบุญนะก็ไปบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันหอบมากก็ไปเจอคนฟิลิปปินส์พูดปุ๊บไปเอาวีลแชร์มาให้เลยแล้วก็ธรรมดามจะต้องไปตอน5:00เช้านะเพราะว่าเครื่องมันเลทจากที่นี่3 ชั่วโมงก็ต้องไปรอถึง5:00ตอนนั้นประมาณ15:00น่ะก็เครื่องมันเพิ่งขึ้นเลยแต่ว่าลำที่จะไปต่อตอน4:00ไปอ่ะ
มันเหลือตีห้าอีกลำหนึ่งฉะนั้นพอฟิลิปปินส์คนนี้แกก็เก่งนะพาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยได้เที่ยวตีหนึ่งแกบอกไม่ได้แล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาจะนอนอยู่แถวนี้ไม่ได้ป่วยหนักกันเลยก็พามันก็เดินเจ้าแจ้แบบนั้นน่ะขนาดเดินไปขึ้นเรื่องต้องไปทีละนิดอ่ะแล้วพอไปนั่งพับนี่โอ้โหกลับมาอีกกลับมาอีกเลยเขาว่าเอาอะไรดีเราก็นึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งอ่ะชื่อหลวงพ่อโยกอ่ะนะคือเป็นนักสุขภาพแบบเนี้ยนะมันมีแล้วขออภัยนะคือท่านน่ะชอบตดบางทีพอฉันนมเสร็จไปเทศๆเลยตดปูดออกไมโครโฟนคนหัวเราะนะฉันนมตดดีบางทีนั่งเทศๆนะคนเป็นร้อยๆนะพอจะเทศแกก็ขยับด้วยก้าวไมปูดฉันนมตดดีนะผมก็เลยคำนั้นน่ะตั้งแต่บวชเป็นเนนพรรษาแรกเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อแล้วน่ะเลยบอกขอนมเพื่อมันจะได้ไล่ฮะคืนนั้นก็ขอนมเขาว่านมมาให้เอ๊ะมันอย่างนั้นบอกขอน้ำส้มมันจะได้ไปปั่นป่วนแล้วน่ะเอาให้ไหลออกมาเลยก็ปรากฏว่าก็เริ่มทำงานครับแล้วลมมันจะย้ายข้างทีนี้ลมมันมาอยู่หลังนะทีนี้มันย้ายมาอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาทีนี้เจ็บหมดทั้งตัวแม่สงสัยจะรอดหรือเปล่าก่อนลงเนี่ยก็ตั้งใจนั่งไปจนเผลอหลับไปเราไปตื่นอีกครั้งหนึ่งก็เครื่องบินใกล้จะลงความเจ็บก็เริ่มหายไปเลยพอหายไปพอลงปั๊บเราก็ลืมตัวธรรมดาเป็นคนเดินเร็วนะก้าวขาตุ้ยออกมาอีกก็ต้องเดินช้าๆไปอีกอันนี้ก็เล่าให้โยมฟังว่าอิทธิพลของลมหายใจคือถ้าเรากำหนดได้เราตั้งใจได้ก็ช่วยระดับหนึ่งโดยไม่ต้องเรียกแอมบูเลนส์เราก็สามารถจัดการไปชั่วคราวแต่ว่าถ้าแอมบูเลนส์สะดวกก็พามาเผื่อหมอก็จะช่วยได้เร็วแต่กรณีที่ว่าถ้าว่าอยู่ในภาวะคับขันเราก็เข้าหาธรรมะของเรานี่แหละเน้นในการเตรียมไว้อันอิทธิพลของหรืออานิสงส์หรือว่าความดีของลมหายใจละเอียดลมหายใจละเอียดคือทำให้เราสงบได้เร็วตรงนี้หรือด้านใจถ้าเข้าถึงลมหายใจละเอียดคือการสงบระงับตรงนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันได้พักทั้งกายทั้งใจพร้อมกันไปแต่ระวังหลับในจุดนี้มันเป็นรอยต่อกันที่ประพริมประพรายมากเผลอมก็จะก้าวข้ามไปทันทีหลับเดี๋ยวๆแหละหลับปุ๊บทันทีเลย ต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าเราแกล้งให้หลับก็ทำจิตทำกายให้มันละเอียดแล้วก็ค่อยหลับไปบนหมอนเราก็ได้เตรียมหมอนเตรียมเข้าที่นอนให้ดีก็ถือว่านอนไปแบบภาวนาไปด้วยให้หลับไปได้จิตที่มันบริสุทธิ์ก็ดีเพราะว่ากายมันเหนื่อยมันก็ต้องนอนธรรมดาแต่มันจะช่วยได้นี่คืออานิสงส์หรือว่าประโยชน์ของลมทีนี้ในอีกขั้นหนึ่งก็เรียกว่าสัพพกายปฏิสังเวทีก็คือตรวจสอบทั้งยาวทั้งสั้นทั้งสงบระงับทำให้สะดวกทำให้เก่งทำให้เร็วสิ่งเหล่านี้จะได้เอาไว้ช่วยกายช่วยจิตเพื่อที่จะสู่ภาวะปกติเพราะธรรมดาเวลาอาการป่วยหรืออะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคืออยู่ในภาวะที่ไม่ปกติทีนี้เราจะกลับบ้านไปสู่ความปกติโดยใช้ลมเป็นตัวพาไปเพราะว่าลมนี่จะแสดงบทบาทอย่างสูงตอนตายก็ลมออกสุดท้ายเพื่อนหลังจากธาตุอื่นสู้ไม่ไหวเขาก็เลยจะจากลาและขณะเดียวกันเขาก็จะต้องขับเคลื่อนงานทุกชนิดการไหลเวียนของโลหิตอะไรส่วนกายก็ที่เขาพูดสั้นๆคำโบราณเลือดลมดีใช่ไหมลมไปดีเลือดมันก็ไปดีถ้าธาตุลมไปดี
ก็ไหลดีท่อมันไม่อุดตันอะไรแต่มันก็หมายความว่ามาจากการศึกษาลมนี้ทีนี้ในส่วนของภาวนาเป้าก็คือว่าสั้นๆนะคือว่าเราอยากใช้สติมาพักไว้ตรงนั้นพักใจไว้ที่ลมหายใจการภาวนาเราพักใจไว้ที่ลมหายใจจะไม่ไปไหนล่ะเพราะว่าถ้าไปแล้วมันจะไปปรุงขยายความกว้างไปจะไปทุกข์จากนั้นมันเป็นการดับทุกข์ตรงเป็นการจัดการกับความทุกข์โดยตรงไม่ขยับขยื่นไปไหนฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าโยมก้าวมาสู่การศึกษาพุทธศาสนาขนาดนี้หมอจิตวิทยาจิตแพทย์ก็ไม่ต้องมาช่วยอะไรเราเพราะเราจะเป็นหมอด้วยตัวเองแต่เหลือไปปฏิบัติเท่านั้นแหละให้มันอยู่กับปัจจุบันว่านั้นแหละให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจฝากตัวรู้อยู่กับลมหายใจฉะนั้นอาตมาเลยชอบคำท่านซูเมโดคือท่านใช้คำว่า knowing คือท่านจะไม่ใช้คำว่า concentration ที่ว่าเลือกใช้เนี่ยเพราะ concentration เนี่ยมันเครียดท่านบอกว่า you concentrate your breath in your mindfulness on breath in and breath out เนี่ยมันรู้สึกว่าต้องทำไม่ได้แล้วจะเครียดแต่ท่านใช้คำว่า knowinginvestigation seeing watching ก็หมายถึงว่าไม่จับไม่บังคับแต่รู้ทีนี้พอจิตเข้าไปรู้เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งมันจะดับไปเองเรื่องหนึ่งมันจะดับไปเองหรือที่ท่านใช้คำว่าดึงมาเนี่ยจริงๆมันดึงมาไม่ได้มันไม่ได้เป็นอัตตามันไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวที่จะดึงมาแต่เขาพูดให้เห็นภาพการที่เราภาวนาก็เหมือนกับหลักแล้วก็สติก็เหมือนกับเชือกนะใจก็เหมือนกับลูกหมาอย่างนี้เป็นต้นก็ดึงกลับมาหาหลักนั่นเองแต่ความจริงแล้วพอจิตดวงหนึ่งเกิดจิตดวงหนึ่งมันดับฉะนั้นก็กลายเป็นว่าโอเคตอนนี้เราไปคิดถึงเรื่องสำนักงานแล้วพอเรามีสติรู้เราก็แค่กลับมาคิดเรื่องลมหายใจของเราใหม่พอคิดเรื่องนี้เรื่องโน้นก็ดับคิดเรื่องนี้เรื่องโน้นก็ดับทีนี้ความถี่มันจะย้ายข้างจากออบเจกต์ตัวนั้นก็กลับมาสู่ออบเจกต์คือลมหายใจออกข้าวมันก็จะสร้างความถี่ใหม่เหมือนกับหลอดนีออนที่มันเกิดความถี่แล้วมาสว่างตรงนี้คือแทนที่จะไปสว่างอยู่ตรงนั้นให้กลับมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็คือในขั้นของการฝึกจิตเบื้องต้นก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดถึงลัดสั้นนะถ้าเราสามารถทำดูยาวดูสั้นดูสงบระงับเล่นละเอียดได้ชัดเจนแล้วต่อไปก็ดูอนิจจังเลยอนิจจังก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งส่วนกายและส่วนจิตก็คือเฝ้าดูทั้งกายทั้งจิตกายนี้ถ้าสงบระงับดีแล้วก็แทบจะไม่ต้องดูก็พักอยู่กายก็พักอยู่กับลมหายใจพักอยู่กับความสงบจอดอยู่ตรงนั้นคือไม่ขยับขยายหรือว่าไม่เคลื่อนตัวไปจนกว่าจะมีอะไรเข้ามาเมื่อมีความคิดอะไรเข้ามาก็เคลื่อนตัวไปดูหลังจากพอดูเสร็จรู้แล้วก็กลับมาที่เดิมงั้นอาตมาก็ได้ความคิดว่าคือเราจะต้องรับรู้ดูเห็นปล่อยวางว่างสงบเย็นคือในขั้นนี้ในขั้นที่ดูอนิจจังเนี่ยได้จังทีนี้พอเราหลับตาเนี่ยหูยังได้ยินแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรรบกวนมากก็ขึ้นอยู่กับใจนี่แหละที่มันไปคว้าโน้นมาคว้านี้มาคว้านั้นมาฉะนั้นที่เรียกว่ารับรู้รับรู้แล้วก็ดูแล้วก็เห็นแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางแล้วก็ว่าง
แล้วผลก็จะเป็นความสงบเย็นอันนี้ถ้าดูก็คือเป็นการวิปัสสนาที่ตรงประเด็นแล้วก็ไปตัดเหตุทีนี้ตัดเหตุดังที่กล่าวก็คือว่าเวลาที่เรานั่งหลับตานี่ก็คือเราไปดูภายในจิตใจที่รับธรรมารมณ์แล้วธรรมารมณ์นี่มันก็จะเก็บไว้ทุกเรื่องทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะเรียกกันว่าธรรมารมณ์เขาบันทึกไว้หมดฉะนั้นถ้าใจเข้าไปรู้ปั๊บนี่ก็รับรู้คือไม่ปฏิเสธก็เป็นการไปรับรู้แล้วต่อจากนั้นก็มาดูว่าเรื่องนั้นความคิดนั้นโผล่เข้ามาอย่างไรพอดูแล้วก็เห็นแล้วก็วางอย่างภาษาของพระอังกฤษพระอเมริกันบอก let it go let them go นั่นเองNo and let them go คือถ้าเราจะสร้างเป็นภาษาอังกฤษก็เริ่มตั้งแต่ consciousness รับรู้รับ consciousness ก็คือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รู้ผ่านธรรมารมณ์ไปเนี่ยเวลาภาวนานี่เป็น consciousness conscious ก็คือรับรู้มาจะเป็นเรื่องใดก็ตามอันนี้บอกให้ลองไปทำต่อได้เลยพอ consciousness เสร็จแล้วก็จะเป็น recognition ก็คือว่ายอมรับว่าที่รู้นั้นจริงประสบการณ์นั้นจริงแล้วก็ต่อไป investigation ก็คือพิจารณาว่าความคิดที่ผ่านเข้ามาบวกหรือลบเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นอุปการะหรือเป็นอุปสรรคเป็นความคิดใดๆก็ตามก็ให้ทราบซะเพราะนั้นภาวนาไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่ารู้อย่างละเอียดแล้วต่อจากนั้นก็ธรรมชาติของอนิจจังก็คือมันต้องวางและผลก็จะเป็นความสงบร่มเย็นหนึ่งขณะแล้วก็ต่อไปก็เริ่มเพราะนั้นการมาฝึกก็คือฝึกดูตรงนี้ให้ชัดเจนที่เรียกว่าอนิจจานุปัสสีเนี่ยฝึกตอนรับแล้วก็รู้ดูเห็นปล่อยวางก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ดึงกลับมาคิดต่อฉะนั้นโยมจะเห็นนะว่าสิ่งที่เข้ามามันหายไปเลยก็มีแล้วถูกดึงกลับมาก็มีใช่ไหมดึงกลับมาทวนอีกไม่ว่าจะบวกจะลบไปถูกดึงมาแต่ถ้าปล่อยไปเลยนั่นก็เบาไปแล้ววิธีนี้ก็คือวิธีดับทุกข์ที่ต้นเหตุทั้งปวงจะไม่มีผลข้างเคียงผลก็คือจะสงบจะร่มเย็นจะสุขแท้ติดตามมาจากจุดนั้นเอานี้ก็คือตอนที่เรานั่งภาวนาให้เห็นอนิจจังหรือความเปลี่ยนอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็คือมองตรงๆแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วต่อจากนั้นเมื่อมันผ่านพ้นไปสำหรับความคิดอันนั้นที่เกิดเสร็จแล้วดับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเมื่อดับเสร็จแล้วนี่อะไรเหลืออยู่เราก็มีแต่ตัวรู้เข้าไปดูอ๋อรู้ว่างทีนี้มันจะไปพบความว่างความว่างขนาดนั้นก็ไม่ได้ปรุงอะไรก็ว่าง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 นะแล้วก็ลิ้มรสไอ้ความว่างความสงบความเย็นความไม่ปรุงอย่าลืมที่จะไปดูตรงนั้นว่าโอ้รสชาติมันดีก็คือสันติรสนั่นเองสัพพะโสธรรมระสังชินาติไม่มีรสใดชนะรสพระธรรมก็คือรสแห่งความสงบที่ไม่ปรุงทีนี้อาจจะได้สักกี่พอยต์ก็ตามถ้ามากก็ถือว่าสุดยอดแต่ถ้าไม่มากให้ได้ลิ้มรสแห่งความหยุดความเย็นความสงบความไม่ปรุงในขณะจิตที่มันได้ผ่านไปแล้วผ่านมาแล้วที่มันผ่านพ้นไปแล้วตรงนี้ดูอันนี้ก็คือจากการมานั่งภาวนากันแบบหลับตาเพื่อที่จะได้เห็นภายในทีนี้พอเรามาฝึกนานๆฝึกในแล้วต่อไปออกนอกก็ไปเจอของจริง
ตาที่ไปกระทบหูที่จะไปฟังเสียงจมูกที่จะไปดมกลิ่นลิ้นที่จะไปลิ้มรสกายที่จะไปถูกต้องทั้ง5ประการนี้คือเราฝึกจากด้านในก่อนทีนี้การฝึกก็เช่นกันเลยพอไปเจอของจริงอ่ะตาเห็นก็ consciousness รับรู้รับแล้วก็ recognition ก็ยอมรับว่ามันมีอยู่แล้วต่อไปก็ investigation ดูแล้วก็ realization ก็จะเห็นแล้วก็ปล่อยวางก็เรื่องนั้นก็ผ่านไปถ้ากลับไปสู่ความว่างอีกครั้งหนึ่งทุกๆครั้งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปบังคับแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเข้าไปศึกษาความลี้ลับของธรรมชาติที่มันซ่อนอยู่ที่พระพุทธเจ้าเปิดทางเอาไว้ฉะนั้นในขั้นของอนาปานสติหลังจากขั้นอนิจจานุปัสสีเนี่ยท่านเรียกว่าวิราคานุปัสสีก็คือการดูความจางคลายของการที่เข้าไปหน่วงเหนี่ยวเข้าไปยึดเข้าไปกอดรัดแล้วพอนิโรธะเนี่ยก็เหมือนในธรรมจักรปวัตตนสูตรดูนิโรธะก็คือความสงบความเยือกเย็นความพ้นความไม่มีเยื่อใยคำว่าความไม่มีเยื่อใยเนี่ยคือต่ออารมณ์ที่เป็นขณะนะถ้าเราแปลความไม่ได้เดี๋ยวทิ้งรถไว้ไม่ล้างเลยเพราะไม่มีเยื่อใยจำไม่ใช่อ๋อแต่คำว่าไม่มีเยื่อใยคือขนาดจิตตัวนั้นที่ไปกอดรัดเอาไว้เนี่ยปล่อยเช่นโกรธใครนี่โกรธได้โกรธดีก็ถือคำว่ากอดไว้ไม่ปล่อยแต่พอบอกว่าไม่มีอะไรละกับความโกรธอันนั้นความโกรธอันนั้นที่มันปรากฏขึ้นที่มันรู้สึกกวนใจเราทิ้งมันโดยไม่มีอะไรคือหมายถึงทิ้งความคิดนั้นไปอนาลโยนี่โดยไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามีรถยนต์เราก็เช็ดตามปกติแต่ไม่ถึงกับอะไรจนนอนไม่หลับเป็นห่วงเดี๋ยวน้ำค้างตกใส่เดี๋ยวฝุ่นตกใส่ลุกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ห่วงมากไปอะไรแล้วเพราะทำภารกิจเสร็จก็ยุติไม่มีอะไรต่อไปก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็จะรักษาจิตไม่ให้ยุ่งไม่ให้วุ่นแล้วก็ไม่ให้เสียพลังงานเยอะเซฟพลังงานพอถึงเวลาทำก็ทำให้เต็มที่ในพลังงานนั้นแล้วจบแล้วก็ถ้าตัดเยื่อใยได้ก็ทำให้ไม่ปรุงแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานต่อเช่นโยมทำงานในออฟฟิศ8ชั่วโมงใช่ไหมน่าจะได้พักแต่ถ้ากลับมาคิดต่ออีก4แสดงว่า12ชั่วโมงเขาไม่จ่ายตอนนั้นคิดหนักด้วยเขาจ่าย8แต่ว่าเรามาคิดแถมอีกตอนนี้ขาดทุนไหมถ้าคิดในแง่ระบบทุนใช่ไหมขาดทุนหัวใจไปแล้วคิดไปก็งั้นแหละไว้คิดพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้ก็คือคำว่าไม่มีอะไรความหมายตรงนี้ถ้าวางได้ก็ดีคุณภาพชีวิตคุณภาพจิตจะได้ดีจะได้พักจะได้ผ่อนต่างๆอันนี้ก็คือผลจากทางภาวนาที่เดินตรงๆเข้าไปแล้วจะได้ไปพบความรู้สึกที่เยือกเย็นแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติพระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎธรรมชาติเรื่องการปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมชาติแล้วก็เอาผลของธรรมชาติมาใช้งานดังผลภายนอกที่เขาใช้กันอยู่จะเป็นไฟฟ้าจะเป็นพลังน้ำต่างๆที่เขาค้นพบในเชิงวัตถุแต่พระพุทธเจ้าค้นพบในเชิงจิตใจก็เพื่อที่จะเอาความกฎของธรรมชาติและผลที่ได้รับการทดลองตรงนี้ซึ่งทุกคนมีความสงบเย็นฝังอยู่แล้วฝังอยู่สำหรับทุกๆคนก็รอสติที่เจิดจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรอปัญญาที่รู้แล้วจัดการได้เฉียบขาดรวดเร็วไม่ให้ค้างคาใจเท่านั้นทำใจให้เกลี้ยงท่านจึงมีคำว่าโมกขะซึ่งแปลว่าทำใจให้มันเกลี้ยงใจที่เกลี้ยงเรียกว่านิพพานก็คือเย็นนะ
นั่นเองใจเกลี้ยงก็คู่กับใจรกโยมเคยรู้สึกไหมบางวันใจรกรุงรังเคยรู้สึกไหมอยากจะหนีอยากจะอะไรมันเคลียร์ไม่ออกอะไรพวกนี้นั่นแหละแล้วพอหลุดมาวันหนึ่งแม้ว่างโล่งบางวันเหมือนกับว่าเอาโดนปลดโซ่ออกแล้วเคยรู้สึกไหมเออโล่งไปนั่นแหละเพราะนั้นไอ้ความโล่งความนอร์มอลซี่ความปกติความเยือกเย็นเหล่านี้ก็คือผลจากการภาวนาแล้วก็นำเอาความสัมผัสซึ่งระบบธรรมชาติเหล่านั้นแล้วก็ยิ่งนำมาใช้เรื่อยๆในการดำรงชีวิตฉะนั้นพวกเราก็ได้มาร่วมปฏิบัติกันมาหลายกาลละหลายเวลาหลายวันที่ผ่านกันมาก็นานๆอาตมาก็สรุปครั้งหนึ่งก็คือบางทีเกรงใจที่จะพูดย้ำแล้วย้ำอีกเดี๋ยวเขาบอกพูดมากรู้แล้วหนักอะไรเนี่ยแต่ที่เอามาพูดก็คือให้เป็นกำลังใจกันให้ได้ไปตรวจสอบว่าเราเดินไปทางไหนอย่างไรไม่ใช่นั่งพร่ำสอนเรื่อยไปนั่นนะแต่ว่ามาสรุปบอกกันสักครั้งหนึ่งฉะนั้นในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตประจำวันเราก็ปฏิบัติวิปัสสนาได้วิปัสสนาลัดสั้นโดยไม่ปล่อยให้ทุกข์ยาวอีกระยะหนึ่งแม้ความทุกข์มันปรุงแต่งยาวนานเกินไปก็ทำให้มันสั้นลงตรงที่ว่าเกิดอะไรขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รับแล้วก็รู้แล้วก็ดูแล้วก็เห็นแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางแล้วก็เหลือแต่ความว่างสงบเย็นเหมือนก็ส่งของมาให้ส่งถังให้ใบหนึ่งก็รู้ว่าถังนะแล้วก็รับมาถือไว้พอถึงเวลาถึงจุดที่จะต้องใช้น้ำก็วางลงแค่นั้นความหนักก็หายไปทีนี้พอความหนักหายไปมันเหลือความว่างคือว่างมือที่หิ้วนี่คือว่าสงบเย็นก็จะตามมาแต่ถามว่าในชีวิตเราต้องหิ้วไหมก็ต้องหิ้วคือไม่จับเลยก็ไม่ได้ต้องมีต้องหิ้วต้องล้างต้องจัดการแต่มันต้องมีวันเกลี้ยงโยมมีถ้วยที่บ้านก็ต้องใช้ต้องรู้ว่าต้องเลอะอีกก็ต้องใช้ใส่แกงแต่ว่ามีล้างแล้วก็มีเช็ดแล้วก็เก็บไว้ทั้งจิตใจของเราก็เหมือนกันที่เรามาภาวนาก็คือมาเช็ดมาล้างแล้วก็มาเก็บใจเก็บใจไว้ด้วยสติเก็บใจไว้ด้วยปัญญาเก็บใจไว้ด้วยสมาธิถ้าเราเก็บเป็นที่เป็นทางไม่ให้ท่องเที่ยวไปไกลก็ไม่เหนื่อยทีนี้บางทีใจมันไปไกลมากเลยไปถึงยุโรปได้เดี๋ยวไปมันพลังก็หมดไปเร็วกลับเร็วก็เหนื่อยใช่ไหมเราไป2วันนี่ก็ยังเหนื่อยใช่ไหมอันนี้ไปกลับไม่ถึงวินาทีก็ยิ่งเหนื่อยหนักเลยเพราะพลังมันเยอะฉะนั้นก็เก็บได้เก็บก็ด้วยภาวนาเอาละก็คิดว่าการปรารภธรรมหลังธรรมวัดสวดมนต์ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอเป็นกำลังใจพี่น้องนักปฏิบัติธรรมเป็นนักเดินทางแล้วก็เก็บเกี่ยวความสงบไปเรื่อยๆจนมีแต่ความสงบไม่มีกิเลสเข้ามาเจือปนเป็นสันติเป็นสุขแท้ตามเป้าหมายแห่งการเข้าสู่ศาสนาทุกท่านทุกคนเทอญ